ิตภัณฑ์ของบริษัทผมนี่มีอยู่3 product ใหญ่ๆนะฮะอันนึงเป็นเครื่องไอ้ COD คือเครื่องวัดไอ้ Chemical Oxygen Demand ของน้ำซึ่งทำร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะเพราะเป็นกฎหมายที่ว่าถ้าโรงงานไหนที่จะปล่อยน้ำเกินกว่า500คิวต่อวันเนี่ยต้องมีเครื่องมือนี้ในการที่ส่งข้อมูลวิเคราะห์น้ำเนี่ยไปให้ทางศูนย์กลางนะฮะทางกรมโรงงานเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำคือ product นี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเคมีอยู่แล้วนะฮะใช้แล้วก็เทคโนโลยีในการพวกที่ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านทาง mechanical design นะโดยตรงเลยนะครับอันนี้แล้วก็อีกกันก็อีก2อันก็คือเป็นเครื่องหยอดแว่นเป็นเครื่องที่ทำเลนส์แว่นตานะฮะของโรงงานของฝรั่งเศสนะฮะก็product นี้มันก็เป็นยังเป็นความลับของเขาอยู่เป็นยังเรา develop ร่วมกับเขาอยู่เป็นความต้องทางบริษัทแต่ว่าอันนี้ก็ใช้เคมีใช้เทคโนโลยีในการออกแบบโดยตรงนะฮะในการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อจะให้เหมาะกับงานของเขานะครับอันสุดท้ายก็เป็นงานของบริษัททางของญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นทำเกี่ยวกับพวกเครื่อง pick and place ใช้พวกโรบอทในการทำในการที่ทำให้งานเขาเร็วขึ้นนะฮะก็เป็น3งานที่ผมมีอยู่ตอนนี้ซึ่งก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยตรงนะครับสทช.เป็นตัวทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานก็คืออินฟราสตรักเจอร์นะฮะซึ่งเราเหมือนกับต้นไม้ถ้าเกิดว่าไม่มีดินดีก็คงจะเกิดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็อาศัยว่าทางสทช.เนี่ยเป็นตัวต้นกำเนิดนะฮะเป็นตัวต้นกำเนิดซึ่งทำให้อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาซึ่งทำให้บริษัทผมเนี่ยมีโอกาสซึ่งจะได้สัมผัสกับคือพรีเซนต์ตัวเองได้นะฮะนำเสนอตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะใช้คนของสทช.เนี่ยนะฮะคนของทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยบางส่วนนะฮะในการที่ช่วยซึ่งต่อไปนี่ก็ต้องใช้มากเลยเพราะผมไม่ทำทางด้านเรียกว่าเบสิกไซน์นะฮะคือวิทยาศาสตร์ที่ดีฟไซน์ลงไปเนี่ยเช่นว่าการทำเซ็นเซอร์ทั้งหลายเนี่ยผมต้องใช้ทางด้านสทช.ในการช่วยอันนี้นะฮะผลิตภัณฑ์ต่อไปเนี่ยผมก็จะนำเอาResearch วิจัยของสทช.เนี่ยมาร่วมกับเครื่องมืออัตโนมัติของผมเนี่ยเพื่อจะขายในอุตสาหกรรมครับเพื่อจะเสนอในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยของไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีที่จะเติบโตได้นะฮะถ้ามีสวทช.แล้วผมว่ามันคงจะยากนะครับเพราะรัฐเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะช่วยทำให้เกิดอินฟราสตรักเจอร์นี้ขึ้นมานะฮะเพื่อทำให้อุตสาหกรรมไทยหรือว่าบริษัทลักษณะของผมเนี่ยสามารถจะเติบโตขึ้นมาได้นะฮะเพื่อจะให้เซอร์วิสกับอุตสาหกรรมประเทศเราจะได้เจริญซึ่งมันก็เกี่ยวพันโดยตรงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันครับ